13,860 บาทเล่มนี้สนับสนุนโดยร้าน CFF Thailand นะครับ CFF Thailand เป็นร้านขายอุปกรณ์ outdoor ขายมีดนะครับหลากหลายยี่ห้ออย่างเช่น WE Knife CVV Knife แล้วก็ KRM Performance รวมถึง Gerber แล้วก็ Buck อะไรแบบพวกนี้ด้วยนอกจากนี้ CFF ยังจำหน่ายเต็นท์นะครับเสื้อผ้าเป้อุปกรณ์ outdoor นะครับเก้าองค์เก้าอี้ก็มีแล้วที่สำคัญคือเขายังขายเชือกพาราคอร์ดด้วยนะครับน่าจะเป็นร้านขายเชือกพาราคอร์ดที่มีให้เลือกเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับจากบริษัทAdwood Rope Manufacturer หรือว่า ARM นะครับมีดเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในมีดที่บริษัท CFF Thailand สนับสนุนให้มีรีวิวขึ้นมานะครับจากแบรนด์ WE Knife หรือว่า V Knife นะครับรหัสคือ920 Alpha ชื่อรุ่นคือ Blow Cow นะครับ Gray TI Handle คือด้ามไทเทเนียมสีเทาwith marble carbon fiber inlay คือแปะฝังคาร์บอนไฟเบอร์แบบลายหินอ่อนนะครับลงไปแล้วก็ผิวเป็น stone wash finish เหล็กใบคือ CPMS 35VN นะครับก็มาดูกันเลยนะครับผม13860อ่านอีกครั้งดูอีกครั้งใต้คลิปมีลิงก์สั่งซื้อมีสเปคมีดแล้วมีราคาเป็นตัวเลขด้วยนะครับผมมาในกระเป๋าผ้าสีดำนะครับเหมือนกล่องแว่นตาเลยแล้วจะมีสลักว่า WE Knife Made Better นะครับทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเปิดฝามาข้างในจะเป็นซองเก็บมีดพร้อมกับผ้าเช็ดมีดมีเอกสารในการดูแลสติ๊กเกอร์นะครับให้มา2แผ่นแน่นอนนะครับนกฮูกและมังกร CVV กับ WE เป็นพี่น้องกันนะครับ WE เป็นพี่ CVV เป็นน้องนะครับตัวมีดมาในซองพลาสติกอีกชั้นนึงWE Knife เนี่ยเป็นมีดเกรดพรีเมียมของจีนนะบางคนบอกเฮ้ยมีดประเทศอะไรวะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเป็นจีนนะครับแต่ว่าเป็นจีนเกรดพรีเมียมนะสูงเลยแหละนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าราคาแพงนะเราไม่ได้ชี้วัดของกันว่าดีไม่ดีอยู่ที่ราคาอย่างเดียวนะครับมันเป็นส่วนนึงแหละใช่แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนะครับมันอยู่ที่งานผลิตอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่วัสดุและอยู่ที่แบบหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่แค่ราคาแน่นอนนะครับว่ามีดเล่มนี้ค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวผมลองชั่งให้ดูแต่จริงๆรายละเอียดสเปคเนี่ยพี่ๆไปอ่านใต้คลิปได้เลยนะผมจะให้ไว้ตรงนั้นแหละมีลิงก์สั่งซื้อมีราคามีอะไรมีหมดเลยนะครับข้างใต้น้ำหนักมีดนะครับทั้งเล่มเลยอยู่ที่185กรัมก็ถือว่าค่อนข้างหนักนะเพราะว่าตัวมีดเนี่ยใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับส่วนมิติของมีดนะครับเมื่อพับอยู่มีดเมื่อพับนะครับหัวท้ายอยู่ที่13เซนประมาณ 5.2 นิ้วแล้วก็มีดเมื่อกลางออกมาแล้วนะครับความยาวเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน9นิ้วแน่ๆนะครับยาวมาก 9.3 นิ้วหรือ 9.4 นิ้วหรือ 23.5.6 เซนนะครับยาวมากเลยใหญ่ไหมใหญ่สะใจเนาะบางคนชอบนะครับบางคนก็รู้สึกแบบโอ้ใหญ่ไปความยาวของใบนะครับวัดตั้งแต่กาดจนถึงปลายใบอยู่ที่ประมาณ 4.3 นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนคือ 10.6 เซนติเมตรยาวเอาเรื่องเลยกับขนาดนะครับแล้วก็ดูเลยครับหน้าตาของมีดเขาเนี่ยใหญ่จริงๆนะครับยาวเหมือนกับดาบพับเลยนะครับแต่บางคนก็คิดว่าเออยังไม่ถึงกับขั้นเป็นดาบเนาะด้านขวาผมให้ดูด้านซ้ายนะครับแบบโอเวอร์ออลก่อนว่าเออแบบชอบกันไหมนะหน้าตามีดนี่เป็นมีดพับขนาดใหญ่นะครับ large folding knife นะมีดพับขนาดใหญ่เลยตัวของใบแล้วก็ด้ามเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันคือทรงใบก็จะเป็นทรงคลิปพอยต์นะครับมาแล้วคลิปนะหรือบางคนเรียกเทลลิ่งสเตรทแบ็กหลังตรงแล้วก็ตรงผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปนะแต่เป็นคลิปแบบไกลๆดัดโมดิฟายหน่อยเนาะตรงๆหลังตรงๆนะครับใบเขาจะเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลเกรดสูงนะครับที่ผลิตโดยบริษัท Crucible Industry รหัสคือ CPMS 35VN นะครับก็จะเป็นตัวที่พัฒนาต่อมาจาก CPMS 30Vเป็นสแตนเลสสตีลที่อยู่ในตลาดนานมากนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นเกรดที่ใช้งานได้ดีเนื่องจากการต้านทานการเสียดสีสึกหรอที่ดีมากนะครับความเหนียวยืดหยุ่นที่ดีประกอบกับการต้านทานสนิมแล้วก็การรับใหม่ไม่ยากแต่ 35VN ก็ดีขึ้นกว่า 30V อีกแล้ว 45VN ก็ดีกว่า 35VN อีกนะครับตัวนี้ก็ใช้ CPMS 35VN อยู่ระหว่างกลางระหว่าง30กับ45นะครับผมใบเนี่ยเจียมาเป็นแบบเซเบอร์หรือไม่ก็แฟลตนะครับซึ่งก็จะมีคมที่แบนบางจนถึงด้านหน้าเลยปลายเนี่ยแม้ว่าจะดูตรงนะครับแต่ก็จะมีความแหลมเยอะเลยแล้วก็มีเบลลี่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นมีดที่ใช้สไลด์ตัดหั่นผ่านได้ดีด้วยส่วนชื่อรุ่นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ชื่อรุ่นสิน่าจะเป็นดีไซเนอร์นะครับจะเขียนว่า
บาดูบาบูเดบาบูโดอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวลองซูมให้ดู BARBUDO หรือเปล่า Barbudo นะครับน่าจะเป็นดีไซเนอร์มั้งผิวเนี่ยจะเป็น Sand Blast ก่อนแล้วก็เอามาทำ Stone Wash อีกทีนะครับก็จะให้ความด้านความดิบใช้ได้เลยส่วนสันเนี่ยน่าจะหนาประมาณ4มิลกว่านะครับปลายก็เรียวแหลมแบบนี้เลยระบบล็อกแล้วก็ด้ามงานผลิตเนี่ยเล่มนี้ก็จัดเป็นอีกเล่มนึงที่ออกแบบมาได้ดูประณีตมากๆนะครับทั้งตัวด้านหน้าที่เรียกว่าโบสเตอร์นะครับมีสัญลักษณ์ WE อยู่ตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวจุดหมุนนะครับ pivot screw ด้านหน้าตรงนี้มี finger guard นะครับ scoop มาเรียบร้อยเลยสวยมากนะครับทำให้จับถือถนัดแล้วรู้สึกปลอดภัยมากหน้าตาเหมือนเป็นมีดคล้ายๆเป็น bowie hunting นิดๆเป็น EDC ที่ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของโครงสร้างภายในก็จะเจาะช่องว่างแบบนี้เลยโดยไม่มีการเจาะรูที่ด้ามนะครับเพราะใช้เป็นด้ามไทเทเนียมอลลอยทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการแปะหรือฝังตัวคาร์บอนไฟเบอร์ที่เรียกว่ามาร์เบิลนะเป็นลายหินอ่อนเนาะเป็นใยคาร์บอนนะครับที่มันเป็นการเรียงตัวสีดำๆเทาๆขยับกันไปอย่างเงี้ยลองซูมให้ดูจานรูปแล้วรู้สึกว่าเรียบๆนะครับแต่ถ้ามองแล้วจะเป็นมิติจะเป็นการขยับเหมือนกราฟไฟต์ข้างในนะนี่จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆนะครับแปะลงไปบนด้ามไทเทเนียมอีกทีนึงแล้วก็ด้านหลังก็จะปิดช่องทึบเลยซึ่งระบบล็อกของมีดเล่มนี้ก็จะเรียกว่าระบบซูเปอร์ล็อกนะครับก็เป็นแบ็คล็อกชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาได้โคตรแยบยลและโคตรดีเลยท้ายมีแลนยาร์ดริงนะครับอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับอยู่ตรงสันหลังเลยแล้วก็จะมีคลิปเป็นทรงปากกาเป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับยึดไว้บริเวณด้านข้างส่วนท้ายของด้ามมีดนะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นแท่งตรงๆด้านๆ นะครับส่วนของคลิปนี้ไม่สามารถย้ายตำแหน่งได้นะครับถอดออกมาได้นะแต่ว่าย้ายฝั่งไม่ได้นะเพราะว่าด้านนี้มันติดไม่ได้นะครับติดได้แค่ด้านเดียวเป็นแบบด้านขวาปลายชี้ขึ้นหรือว่าทิปอัพกลไกการล็อกนะครับแล้วก็ระบบนิรภัยช่วยกลางก็จะเป็นครอสสตั๊ดตรงนี้เป็นหมุดโลหะขวาง2ด้านมือขวาก็ได้ซ้ายก็ได้เปิดแล้วก็ตัวเซฟตี้นิรภัยตรงหลังนี้จะเป็นแบบแบ็คล็อกนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับลงไปให้ยุบตัวล็อกบาร์จะอ้าออกแล้วก็ตัวมีดก็จะพับกลับจุดหมุนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นบอลเบอริงด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างลื่นถ้าเป็นวอชเชอร์มันจะไม่น่าจะลื่นขนาดนี้จะมีอาการติดติ๊กๆนิดนึงแล้วดันเข้ามาแบบนี้นะครับมีดก็จะล็อกนะครับอยู่ในตำแหน่งคือดีเทนต์มันจะดีเทนต์ตรงเนี้ยนะครับจะเป็นตัวล็อกบาร์ข้างหลังเป็นบาร์ล็อกแบบนี้นะครับดันก็จะล็อกแล้วเวลาเปิดก็คือจับแบบนี้นะครับได้เลยแล้วก็ดันตัวสตั๊ดนะแต่ต้องระวังมันเด้งกลับนะต้องดันแรงพอสมควรนะครับแบบนี้แน่นอนเบลดเพลย์บนล่างซ้ายขวาไม่มีเลยนะครับแน่นแล้วพอดีมากๆงานโคตรดีแต่ผมติตรงที่ว่าเวลาเปิดเนี่ยมันต้องเป็นความระมัดระวังอย่าไปจับอย่างนี้แล้วดีดแล้วเอานิ้วเข้าไปนะมันเด้งไปแล้วเด้งกลับมาสับแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจับห่างๆจับตรงคลิปตรงนี้เลยได้ยิ่งดีแล้วก็เวลาเปิดอย่าคว่ำลงหรืออย่าเอามือมาขวางใกล้ๆดีดมันจะฟาดนะครับก็จับอย่างนี้แล้วก็เนี่ยไม่สุดก็นะครับก็ดันให้ล็อกนะครับหรือไม่ก็ใช้แรงออกแรงหน่อยเลยนะครับแดะออกแรงเลยมั่นใจไปเลยหรือแม้ก็ถ้าไม่ฟลิกเล่นแบบนี้ก็ดันแบบนี้นะครับเปิดช้าๆผู้ดีระบบล็อกทำงานแบบนี้นะครับเวลาดันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยบาร์ตรงนี้ที่เป็นช่องว่างมันจะไปขัดกับร่องบากด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะล็อกเนี่ยจะเรียกว่าซูเปอร์ล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูอีกทีการทำงานของเขาจะเป็นแบบนี้กดบทล็อกปุ๊บมันจะยกขึ้นนะครับแล้วเป็นช่องเห็นไหมบาร์มันก็จะทำงานล็อกลงไปในร่องนี้พอดีกับตรงนี้นะครับด้านหน้าซึ่งส่วนที่บางคนรู้สึกว่าอยากจะให้มันลื่นเนี่ยก็อาจจะไปขัดตรงนี้ให้ลื่นหรือว่าหล่อลื่นตรงนี้นะครับส่วนที่มันเสียดสีกับตัวล็อกบาร์ด้านหน้าแล้วก็เวลาเราดันล็อกเนี่ยตัวหน้าล็อกบาร์ตรงนี้จะชนกับหลังใบมีดที่สันตรงนี้ด้วยนะครับแน่นแล้วพอดีมากๆเลยนะครับไม่มีเบรดเพลย์เลยไม่มีก๊อกแก๊กไม่มีโยกซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเลยนี่เป็นระบบล็อกที่เป็นแบ็คล็อกชนิดนึงแต่เป็นแบ็คล็อกที่ออกแบบมาได้เท่มากนะครับโดยเขาจะเรียกว่าซูเปอร์ล็อกนะครับเท่าที่จำได้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นมีดทรงฮันติงที่เปิดได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาแต่ปิดเนี่ยแนะนำให้หงายมีดขึ้นกดล็อกบาร์ลงไปนะครับแบบนี้แล้วจับอย่างนี้นะครับแล้วนำด้ามเข้ามาหาใบแล้วบีบล็อกนะครับเนี่ยมันจะมีจังหวะดีเทนต์ของมันอยู่นะครับนี่ก็เป็นมีดที่หน้าตาดุดันนะครับไม่เกรงใจใครใบสวยด้วยนะแล้วใหญ่นะสำหรับคนที่ชอบมีดใหญ่เต็มมือน่าจะชอบจับรีเวิร์สก็รู้สึกดีด้วยนะมันเป็นมีดทรงฮันติงเลยนะครับฮันเตอร์ทรงนายพรานทรงอะไรเงี้ย
นะครับผมก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าชอบกันไหมด้ามเรียบเนียนมากแล้วรอยต่อนี่คือหลับตารูปนี่คือไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามันต่อกันตอนไหนตรงไหนงานผลิตโคตรดีนะครับผมขอบคุณ CFF Thailand ที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆได้ดูของดีๆมีสวยๆกันอย่าลืมกดเข้าไปซื้อกันหรือว่าไปดูอย่างอื่นในเว็บไซต์หรือว่าในลิงก์ของ CFF ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Hebi Raiden out